สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันพุธที่7สิงหาคม2024อันนี้ก็นึกถึงนักบุญซิกสโตที่2พระสันตะปาปาและเพื่อนมนัสขีนักบุญซิกสโตได้รับพิเศษเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมเมื่อคริสต์ศักราช257ต่อมาขณะที่ท่านกำลังประกอบพิธีอยู่ในสุสานนักบุญกาลิสท่านถูกทหารจับกุมตามคำสั่งของจักรพรรดิวาเลเรียนและในวันเดียวกันนั้นคือวันที่6สิงหาคมท่านก็ถูกประหารชีวิตพร้อมกับสังฆนุกรอีก4ท่านและศพถูกฝังไว้ในสุสานเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศตวรรษแรกๆที่พระศาสนาจักรก็ถูกเบียดเบียนแล้วก็บรรดาคริสตชนก็ถูกจับถูกฆ่าอะไรมากมายนะครับโดยจักรพรรดิกรุงโรมสภัทวาเรียนนะครับก็วันนี้นำเอาบทจดหมายนักบุญสิบเรียนสังฆราชและมนัสขีก็เขียนในหัวข้อบอกเราทราบว่าทหารของพระคริสต์เจ้าไม่ถูกฆ่าแต่จะได้รับมงกุฎนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขียนไว้นะครับก็หมายถึงบรรดามรณสขีก็จะรับมงกุฎนั่นเองสภาพการที่แท้จริงก็เป็นดังนี้คือจักรพรรดิวาเรียนได้ออกกฤษฎีกาถึงสภาสูงมีผลให้บรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และสังฆนุกรต้องไปรับโทษประหารชีวิตโดยไม่ชักช้าสมาชิกสภาสูงบุคคลสำคัญและสมาชิกของชนชั้นอัศวินจะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งริบทรัพย์สินและหากว่าหลังจากที่ถูกริบทรัพย์สินและสิทธิพิเศษต่างๆแล้วพวกเขายังคงยืนหยัดเป็นคริสตชนอยู่ต่อไปพวกเขาจะถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยบรรดาสุภาพสตรีของชนชั้นสูงต้องถูกริบทรัพย์และถูกเนรเทศในกรณีของสมาชิกคณะทำงานของจักรพรรดิใครก็ตามที่ได้ประกาศตนเป็นคริสตชนก่อนหน้านี้หรือกำลังจะเป็นคริสตชนก็ถูกริบทรัพย์และจะถูกตัดสินเป็นนักโทษสังกัดกองมรดกของจักรพรรดิพร้อมกับกฤษฎีกาฉบับนี้จักรพรรดิวาเลเรียนได้ส่งสำเนาของจดหมายฉบับหนึ่งถึงบรรดาผู้ว่าราชการในมณฑลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆวันเราหวังว่าจดหมายนี้จะมาถึงเพราะเรายืนหยัดมั่นคงในความเชื่อและพร้อมที่จะรับการทรมานในความหวังว่าจะมีชัยและจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดรโดยอาศัยความช่วยเหลือและพระเมตตาของพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องแจ้งให้พวกท่านทราบด้วยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาซิกสโตได้ถูกประหารชีวิตแล้วในกาตกรมเมื่อวันที่6สิงหาพร้อมกับสังฆนุกรอีก4องค์ยิ่งกว่านั้นบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรุงโรมก็กำลังเร่งรีบทำการเบียดเบียนอย่างร้อนแรงร้อนรนและไม่หยุดหย่อนจนว่าใครก็ตามที่ถูกนำตัวมาต่อหน้าพวกเขาจะถูกริบทรัพย์สินมาเป็นของกระทรวงการคลังข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้เผยแพร่ความจริงนี้ไปยังบรรดาสังฆราชอื่นๆทั้งหมดเพื่อว่าโดยคำแนะนำของบรรดาจิตตาภิบาลของพวกเขาพี่น้องที่อยู่ในทุกคนทุกแห่งจะมีกำลังใจเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบฝ่ายจิตขอให้พวกเราทุกคนคิดถึงแต่ความเป็นอมตะไม่ใช่ความตายให้พวกเขาอุทิศตนแด่พระเป็นเจ้าในความเชื่อที่สมบูรณ์และความกล้าหาญอย่างไม่สะทกสะท้านและทำการยืนยันความเชื่อด้วยความยินดีมากยิ่งกว่าด้วยความกลัวโดยรู้ว่าในการแข่งขันนี้บรรดาทหารของพระเป็นเจ้าและของพระคริสต์เจ้าไม่ถูกฆ่าแต่ตรงข้ามจะได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะลาก่อนในพระเป็นเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับพี่น้องนักบุญสิบเรียนทั้งเป็นพระสังฆราชและก็เป็นมรณสขีนะครับในสมัยแรกๆของพระศาสนาจักรนั้นท่านก็กล่าวถึงพระสันตะปาปาซิกสโตซิกตุสนะครับที่ถูกประหารชีวิตในกาตกรมนะครับก็กาตกรมก็คือที่หลบภัยนั่นเองอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินที่กรุงโรมก็มีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีศพของบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าก็ฝังอยู่ในนั้นก็เยอะแยะเหมือนกันนะครับพี่น้องการถูกเบียดเบียนเพราะพระนามของพระคริสต์เจ้าการถูกไล่ล่าข้าววันถูกทรมานแล้วก็ถูกบังคับให้ละทิ้งความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าในสมัยนั้นยิ่งทีก็ยิ่งมีผู้ที่เชื่อมั่นคงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะถูกจักรพรรดิกรุงโรมนั้นจากโดยเฉพาะจักรพรรดิวาเลเรียนก็ทำการไล่ล่าฆ่าฟันบรรดาคริสตชนและก็บรรดาพระสงฆ์บรรดาสังฆราชมากมายก็ดูเหมือนว่าก็ไม่สะทกสะท้านบรรดาคริสตชนก็ยิ่งทียิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็นี่เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนในความร้อนรนและทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เกิดขึ้นได้พวกท่านเหล่านั้นกล้าหาญมั่นคงในความเชื่อและยืนยันถึงองค์พระคริสต์เจ้าถึงความรักคำสอนของพระเยซูเจ้าเพราะพระพรของพระเบญจาที่โปรดให้ท่านนั้นเข้มแข็ง
ทหารและยืนยันถึงความรักอันแท้จริงที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ครับพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันยาวนานมาแล้วนะครับ2,000 ปีแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าการเบียดเบียนหรือว่าการข่มเหงรังแกทางการนับถือศาสนานั้นก็แตกต่างออกไปแทนที่เราจะถูกไล่ล่าฆ่าฟันด้วยคมหอกคมดาบหรือด้วยปืนหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ถูกสิ่งที่เป็นความเจริญก้าวหน้าเป็นวัตถุนิยมเป็นสังคมอะไรบริโภคนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วก็เปรียบเสมือนการที่เราจะต้องต่อสู้เหมือนกันที่จะต้องเอาชนะความไม่ดีต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ได้ปล่อยตัวกรรมตามกระแสโลกของเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนเข้มแข็งมั่นคงและเจริญชีวิตในแต่ละวันด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันในความรักความเชื่อและก็ความหวังในความรอดที่เราได้รับเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิรันดร์ขอพระเบญเจ้าพระทรงสรรผ่านอุปาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ